ุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์นะครับที่แล้วเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณกรรณิกาวิริยกุลนะครับบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งเดินทางไปปฏิบัติงานที่สหราชอาณาจักรพอดีแล้วก็ไปอยู่ที่กรุงลอนดอนด้วยนะครับก็ได้พูดคุยผ่านนะทางโทรศัพท์กันแล้วก็ทราบถึงบรรยากาศนะในวันนั้นกันนะครับนะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้นำภาพนะที่คุณกรรณิกาเนี่ยได้เก็บนะครับมาฝากคุณผู้ชมกันถึงบรรยากาศของกรุงลอนดอนตลอดจนบริเวณหน้าของพระราชวังบักกิงแฮมด้วยว่าประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรแล้วบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับไปชมบรรยากาศกันครับสวัสดีค่ะรายงานจากหน้าพระราชวังบักกิงแฮมในวันอาทิตย์ที่11นะคะเนื่องจากเป็นวันหยุดจะเห็นได้ว่ามีคนเดินทางมาอย่างหน้าพระราชวังบักกิงแฮมเนี่ยเป็นจำนวนมากเรียกว่าถนนทุกสายที่มุ่งมาสู่หน้าพระราชวังเนี่ยคลาคล่ำด้วยผู้คนมากมายแม้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงแล้วก็คนแก่คนเฒ่าที่มีครอบครัวเข็นรถเข็นมานะครับทำให้นึกถึงในช่วงที่บ้านเรามีงานพระราชพิธีขององค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะตำรวจและทหารก็ดูแลหน้าพระราชวังกันอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง1ชั่วโมงก่อนเวลาที่คิงชาลส์ที่3จะเสด็จนะยิ่งหนาแน่นเป็นพิเศษมีเสียงกันโดยไม่ใครสนใจกับปัญหาที่บ้านเรายังเห็นอยู่ก็คือไม่มีใครสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไวรัสโควิดเลยหรือมีก็จะน้อยมากแล้วจะถูกมองว่าคนสวมใส่หน้ากากนั้นคือคนที่มีปัญหาคือกำลังเป็นไวรัสโควิดไม่ใช่คนที่ต้องการรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะมันตรงกันข้ามกันอย่างนี้นะคะช่วงกลางคืนนะคะกลางคืนบรรยากาศแม้จะหนาวเย็นแค่ไหนก็มีคนยังมีคนมานั่งจุดเทียนถวายความไว้อะไรอยู่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะเปิดเส้นทางให้เข้าไปได้แค่เส้นทางเดียวเท่านั้นแตกต่างจากตอนกลางวันที่จะเปิดได้ทุกเส้นทางก็จะแต่ก็บล็อกตรงกลางแต่ถ้ากลางคืนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปได้ถึงตรงกลางค่ะคนก็ยังคงจะหลั่งไหลมาที่พระราชวังแห่งนี้เนี่ยยังไม่ขาดสายเช่นกันแล้วสำหรับดอกไม้ที่มีมาวางเรียงรายทุกวันเนี่ยทางการก็ได้ติดประกาศไว้ว่าเขาจำเป็นที่จะต้องเก็บทุกวันโดยนำไปที่ไว้ที่กรีนปาร์กนะคะฮะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมนั่นก็เป็นนะฮะภาพบรรยากาศนะครับด้านหน้าของพระราชวังบักกิงแฮมนะครับซึ่งประชาชนชาวอังกฤษตัวรวมไปถึงประชาชนจากทั่วโลกนะที่ได้อยู่ในลอนดอนในตอนนี้นะครับก็นำดอกไม้ไปวางที่หน้าพระราชวังเพื่อเป็นการระลึกถึงนะฮะสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธที่2นะครับซึ่งก็เรียกว่าทรงเป็นดวงใจของคนอังกฤษแล้วก็ประชาชนในเครือจักรพรรดิอังกฤษทั้งหมดเลย